หลังจากที่เบนเดมอนเนี่ยเดินทางถึงไทยก็มีการสืบสวนสอบสวนกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางตำรวจไซเบอร์ก็นำตัวเบนเดมอนเนี่ยแหละค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับคดีมา9888ไปฝากขังยังศาลอาญาตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้นะคะพร้อมกับมีการคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าเบนเขาเดินทางมาคนเดียวเนื่องจากว่ามีหมายจับส่วนน้องอีก2คนบอสและบิ๊กเนี่ยแหละค่ะเขายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะคะขณะที่โฆษกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระบุนะคะว่ามีพยานหลักฐานที่มีการเชื่อมโยงกับมาเก๊า888ค่ะหลังจากที่มีการสอบสวนเบนเดมอนนะคะซึ่งจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดภายใน84วันเพื่อที่จะส่งให้พนักงานอัยการสั่งฟ้องค่ะเมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะนายชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรหรือว่าเบนเดมอนผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์มา9888ค่ะถูกนำตัวขึ้นรถคุมขังไปยังศาลอาญาเพื่อฝากขังหลังจากเมื่อวานนี้เดินทางกลับมาจากฮ่องกงถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนที่ตำรวจไซเบอร์จะมีการควบคุมตัวจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3นะคะภายในศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะค่ะอันนี้ก็เดินทางมาจากที่สน.ทุ่ง2ห้องนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้นำตัวไปฝากขังค่ะตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมานั่นเองค่ะครับขณะที่ทนายความเองนะครับนายพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยทนายความของเบนซ์เดมอนนะครับก็บอกนะครับว่าในเรื่องของการสืบสวนเนี่ยก็คงต้องดำเนินการกันต่อขณะที่พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญโฆษกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนทางอาชญากรรมนะครับทางเทคโนโลยีก็บอกว่าการสอบปากคำเบนซ์เดมอนที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตลอดคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำงานของกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวคือคุณเบนซ์เองเนี่ยนะครับยังคงให้การปฏิเสธนะครับในทุกข้อกล่าวหาซึ่งการขออำนาจศาลในการฝากขังในเช้านี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยจะคัดค้านการประกันตัวครับการสอบสวนนะครับแล้วก็การสักถามในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้การปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งให้ทราบถึงสิทธิต่างๆที่ผู้ต้องหาจะมีนะครับแล้วก็ได้รับรายงานจากทางพนักงานสอบสวนว่าเช้าวันนี้ทางพนักงานสอบสวนของบก.สทศาลจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อศาลนะครับเนื่องจากว่าเรามีเวลาในการควบคุมตัวทั้งสิ้น48ชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะใกล้ที่จะครบเวลา48ชั่วโมงในวันข้างหน้านะฮะเรามีเวลาทั้งหมดที่จะดำเนินคดีแล้วก็ส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการในส่วนเกี่ยวข้องภายในกรอบระยะเวลา84วันนะครับในชั้นนี้ในเรื่องของคำให้การก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของการรวบรวมพยานหลักฐานการสืบสวนกระบวนการสอบสวนก็ดำเนินต่อไปครับเราไม่ได้ฟังคำให้การผู้ต้องหาไปหลักแล้วครับส่วนบุคคลใกล้ชิดและก็คนในครอบครัวของเบนเดสมอนนะคะตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานถึงความเชื่อมโยงหากพบเนี่ยก็จะขอศาลออกหมายจับต่อไปโดยระหว่างนี้ก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนส่งให้พนักงานอัยการสั่งฟ้องภายใน84วันหลังจากนี้ค่ะเชื่อมโยงการตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องนะฮะถ้าสื่อทุกท่านหรือประชาชนที่สดับรับฟังข่าวตั้งแต่ต้นนะครับการตั้งข้อหามันเป็นการตั้งข้อหาที่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงนะครับก็คือร่วมกันจัดมีการเล่นการพนันแล้วก็ในส่วนของร่วมกันฟอกเงินนะครับโดยเฉพาะยิ่งข้อหาร่วมกันฟอกเงินเนี่ยเป็นข้อหาที่มีอัตราโทษหนักนะครับเพราะนั้นแล้วมันเป็นข้อหาที่มันมีความเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาหากมีการสืบสวนสอบสวนและขยายผลนะครับถ้าข้อเท็จจริงไปปรากฏว่าจะเป็นความผิดในส่วนใดก็ต้องดำเนินการตั้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับเราอยู่ที่นำเรียนว่าเรามีเวลาทั้งสิ้น84วันนะครับหรือในการฝากขังได้หมด7ฝากนะครับถ้าสามารถที่จะสรุปสำนวนการสอบสวนได้ก่อนระยะเวลา84วันก็จะดำเนินการส่งก่อนอยู่แล้วนะครับ